นายอรินจีราประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนถแถลงความสําเร็จการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําธุรกิจอาบิส2019ที่จัดขึ้นตลอด2วันที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด empowering อาเซียนโดยการประชุมมีการนําเสนอประเด็นสําคัญครอบคลุม4ด้านนะคะวันแรกวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานเปิดงานด้วยสําหรับประเด็นที่มีการนํามาพูดคุยกันในเวทีการประชุมปีนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการค้าการลงทุนในอาเซียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงานในอาเซียนและผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กๆเกน,นี่ยนะคะเล็กกว่า SME ที่เขาเรียกกันว่าไมโคร SME ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะว่าคุณอรินก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสงสาร ที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ขนาดเล็กมากๆก็เลยไม่มีหลักประกันอะไรที่จะทําให้สถาบันการเงินเขามาปล่อยสินเชื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องว่าทางภาคเอกชนในอาเซียนรัฐบาลในอาเซียนควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในะยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะคะโดยการเปิดเวทีการประชุมเมื่อวานนี้วันที่สองนายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มาเปิดการประชุมในช่วงเช้าแสดงความชื่นชมภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประชาคมอาเซียนไปสู่ยุค4.0หรือยุคดิจิทัล พร้อมย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเน้นการปฏิรูปผนทั้งเรื่องของการรีสกิลและก็อัพสกิลค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้นําประเทศอื่นๆทั้งในและนอกอาเซียนนะคะแต่ว่าเมื่อวานเวทีเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกอาเซียนอย่างเช่นเจ้าชายแอนดูของอังกฤษท่านนี้นะคะที่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนสู่ยุคดิจิทัลส่งเสริมอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนรับมือกับสงครามการค้าในขณะนี้ค่ะ ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนายเดมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีของรัสเซียค่ะที่ได้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากว่า รัฐบาลรัสเซียเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมาแล้วจากการที่ประชากรในบ้านเมืองของเขามีอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลก mm hmm. ก็คือมากกว่า80%เนี่ยคือทุกคนใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ต mm hmm. มันก็เลยสามารถสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจทางออนไลน์ได้ทางรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรัสเซียนะคะก็ยังได้แนะนําให้อาเซียนเนี่ยเน้นในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอลินบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิดหลักของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนหรือว่าอาเซียนแบ็คเนี่ยนะคะที่ต้องการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคให้ดำเนินการประชาคมอาเซียน ภายในปีนี้แล้วก็เห็นว่าอาเซียนควรพัฒนาเรื่องของกฎระเบียบใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนตลอดจนพัฒนาทักษะใหม่แก่แรงงานโดยเฉพาะทักษะที่เกื้อหนุนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและที่สําคัญนะคะยังเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตคุณอารินบอกว่าถ้าโครงสร้างพื้น ฐานด้านดิจิทัลไม่เกิด4.0ก็ไม่เกิดเหมือนกันฟังเสียงสักหน่อยค่ะจึงต้องใช้ความสำคัญเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านซอฟต์สก l ลให้มากขึ้นนะครับภาครัฐและภาคเอกชนและลสถาบันการศึกษาต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับ การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ในภูมิภาคนี้ให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในอาเซียนให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานในอนาคตด้านนายดองดุยเกืองประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเวียดนามบอกว่าเวียดนามพร้อมจะ รับตาแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าก็คือปี2563ซึ่งถือเป็นเกียรติและเป็นหน้าที่สําคัญของเวียดนามต่ออาเซียนนะคะก็จะไปต่อยอดเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจด,ดิจิทัลแบบยั่งยืนถือเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งความท้าทายที่ภูมิภาคอาเซียนควรร่วมมือการพัฒนาและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะคะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ ไร้ขีดจำกัดการค้าการขายก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องรอให้ร้านเปิดเ <c oughs> ที่ยงคืนก็เอฟสินค้ากันได้หรือคอนเฟิร์มสินค้ากันได้ตีหนึ่งตี2ตี3ก็ยังมีแม่ค้ามาตอบอยู่อ,อันนี้แหละมันเป็นการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังเกิดธุรกิจใหม่คุณเห็นไหม,มแกรบ แกรบเนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างงานแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีห้องนอนคุณก็ทําธุรกิจได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เนต็ตนะมีแพลตฟอร์มที่ดีๆที่จะทําการค้าการขายถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเวทีการประชุมของภาคเอกชนทั้งสงวันมีผู้นําประเทศมีนักธุรกิจระดับโลกแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมงานรวมๆกันเนี่ยประมาณ1 3 0 0คน เรียกว่าเยอะมากะนะครับผู้ชมครับทีนี้อาเซียนยังไม่จบวันนี้ก็ยังมีกําหนดการอยู่นะครับก่อนที่จะมีการปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่3ามการประชุมส,สุดยอดที่เกี่ยวข้องพิธีสงมอบตําแหน่งประธานอาเซียนแก่ส,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามช่วงค่ำสิบเ้านาฬิกาสานาทีอันนี้มีถ่ายทอดสดทาง N b t ด้วยในช่วงเช้าครับ ก็มีการประชุมต่อเนื่องนะครับกำหนดการประชุมในหลายวาระไม่ว่าจะเป็นการประชุมอินโดแปซิฟิกบิสเนสฟอรัมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่22การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐครั้งที่7การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่1การประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่22การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่3โดยท่านนายกรัตบนตรีมีกำหนดการถแถลงผลสำเร็จ ของการประชมุมครั้งนี้ในเวลา20ิก15นาทีครับ